หนังเรื่องเนี้ยตัวของนักแสดงทุกคนต้องไปฝึกบินจริงนะคะแล้วนั่งอยู่ในคอกพิทจริงๆแล้วขึ้นไปบินจริงๆกล้องที่ติดอยู่ในเครื่องบินนักแสดงต่างต้องตั้งค่าและเรียนรู้ไปกับมันแล้วถ่ายทำกันเองแล้วค่อยไปเช็คฟุตเทจตอนบินลงมาแล้วแล้วถ้ามันบินไม่ดีซีนออกมาไม่ดีเขาขึ้นไปบินใหม่กันนะคะทุกคนดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะบีบิวก็จะมารีวิวกับหนังระดับตำนานที่คนทุกรุ่นต่างรอคอยนะคะนั่นก็คือท็อปกันแมเวอริกสำหรับบีบิวนะคะยังคงตื้นตันยังคงปลื้มปริ่มกับการที่ได้ดูท็อปกันแมเวอริกในโรง IMAX นะคะต้องขอขายก่อนเลยจริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้เปิดประสบการณ์การดูท็อปกันแมเวอริครอบแรกในโรง IMAX นะคะเพราะว่าเสียงของลำโพงที่เราได้ยินจากโรง IMAX นั้นมันแบบมันตื้นตันมันปุ๊บปริบมากๆเหมือนบิวได้ไปนั่งอยู่ในค็อกพิทจริงๆนะคะเหมือนเราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของนักบินทุกคนเลยและภาพที่ขยายอัตราส่วนถึง 26% เท่ากับตึก8ชั้นนั้นทำให้เรานั้นเหมือนได้ไปบินร่วมกับเขานะคะและทำให้เราดูฉากผ่านโผนของเครื่องบินได้แบบจุใจและเต็มตาสมการรอคอยมากว่า 20-30 ปีจริงๆค่ะอ่ะอวยกันมาขนาดนี้ขอสารภาพก่อนนะคะว่าส่วนตัวแล้วบิบิวไม่ได้เป็นคนตามข่าวท็อปกันอะไรเลยไม่ได้ตามเลยจริงๆนี่สารภาพเลยค่ะเพราะว่าเราหนังฉายตั้งแต่ปีไหนล่ะคะตั้งแต่ปี2529อะค่ะทุกคนก็คือย้อนไปกับ20กับ30ปีซึ่งบิบิวไม่ได้ดูแน่นอนนะคะบิบิวเพิ่งได้มาดูเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่ในแอป HBO Go นะคะก็มีภาคแรกได้ฉายกันไปซึ่งอันนี้ขอสารภาพก่อนว่ารีวิวดูเพราะว่าได้ภาคล่าสุดเนี่ยได้ผู้กำกับนะคะโจเซฟคอซินสกี้มากำกับซึ่งรีวิวเป็นติ่งงานเขาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Oblivious หรือTron Legacy รีวิวชอบมากๆรู้สึกว่าเราถูกจริตกับผู้กำกับคนนี้เราก็เลยไปดูแต่ก่อนไปดูขอทำกันบ้านสักนิดนึงในการย้อนดูท็อปกันภาคแรกนะคะเหมือนที่เกริ่นไปเนาะซึ่งตอนดูรีวิวเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายๆคนถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับท็อปกันแมเวอริกนะคะเพราะว่าท็อปกันภาคแรกเขาค่อนข้างปูตัวละครไว้ได้ดีแล้วว่าตัวของแมเวอริกเนี่ยเป็นมายังไงมีนิสัยใจคอยังไงทำให้เราผูกพันกับตัวละครนี้มีการถ่ายทอดความเป็นอเมริกันความเป็นนักบินของกองทัพความสามัคคีที่ตัวของนักบินในกองทัพเองต่างผูกพันกันอย่างไรอ่ะเราเข้าใจและเราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถึงได้แห่กันซื้อเลแบนแต่งตัวตามทอมครูซขับมอเตอร์ไซค์ตามทอมครูซอย่างนินจาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วเพราะว่าทอมครูซโคตรจะเท่และบีบิวก็หลงความเท่ของเขาเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีบิวก็เลยแบบโอเคท็อปกันแมเวอริกเราจะไปดูโดยเราจะไม่สนใจแล้วว่ามันจะได้ระบบอะไรแต่โชคดีเหลือเกินค่ะที่ได้ดูในระบบ IMAX ซึ่งโอ้โหอย่างที่ได้บอกไปเมื่อต้นคลิปมันดีทุกอย่างมากๆค่ะโดยเฉพาะฉากบินโลดโผนแล้วก็ฉากการฝึกต่างๆที่เราจะได้เห็นนะคะและแน่นอนค่ะฉากที่อยู่บนชายหาดนั้นดีไม่ไหวนะคะในสายตาของผู้หญิงท่านหนึ่งนั้นโอ้โหซิกแพคเต็มตากว่าที่เคย นั่นเองนะคะสำหรับรีวิวแล้วว่าท็อปกันแมเวอริกคือหนังภาคต่อที่ดีที่สุดในเรียกว่าในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ค่ะมันคือการที่เอาหนังรุ่นเก่าเข้ามาผสมผสานกับความเป็นหนังรุ่นใหม่โดยการที่นำเอาเทคโนโลยีการถ่ายทำนะคะซึ่งเอากล้องในการถ่ายเนี่ยไปติดตามค็อกพิทที่เราจะได้มุมการบินที่โลดโผนโจรทยานมากกว่าภาคแรกเพราะว่าภาคแรกเนี่ยข้อจำกัดของการถ่ายทำมันค่อนข้างเยอะพอสมควรมันเลยทำให้ไม่สามารถเห็นหน้านักบินได้หรือฉากบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันเห็นได้ยากมากๆแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นั้นทำให้เราได้เห็นฉากการบินที่เรียกว่าเกินคำบรรยายสนุกลุ้นจิกเบาะตลอดเวลาบิวรู้สึกลุ้นทุกวินาทีที่
ทุกคนได้ขึ้นไปบินไม่ว่าจะเป็นทอมครูซนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอีกหลายๆท่านบิวขอเรียกฉายาในหนังละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นลูสเตอร์ฟินิกซ์แฮงแมนแมริกหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบ็อบหรืออีกหลายๆคนบิวรู้สึกลุ้นจนหูตะผูดับตับไหม้ไปกับเขาจริงๆนะคะแล้วด้วยระบบเสียง IMAX มันกระหึ่มมากๆมันเลยทำให้เราอ่ะอินไปกับหนังได้ไม่ยากแล้วเหมือนเรานั่งอยู่ในคอกพิทกับพวกเขาจริงๆเหมือนเราได้ออกไปบินได้ออกไปรบพร้อมกับเขาจริงๆค่ะแต่นอกจากเรื่องของการบินแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องของตัวละครที่เราต่างผูกพันในภาคแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเมริกที่ยังไม่สามารถมูฟออนจากกูสได้นะคะเพราะว่าในภาคแรกเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ากูสเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุนะคะด้วยจากการบินซ้อมรบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคนขับอะเป็นตัวของเมริกแล้วผู้ช่วยนักบินอะก็คือกูสแล้วตอนดีตัวออกมามันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นทำให้เป็นเรื่องฝังใจของเมริกมากซึ่งภาคเนี้ยก็จะทำให้แมริกนะคะ move on จากปมตรงนี้ได้อย่างไรบีบิวอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามรับชมกันได้นะคะในโรงภาพยนตร์แต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือการนำไอซ์แมนเข้ามาให้ตัวละครแมริกได้ move on ต่อไปซึ่งตัวของไอซ์แมนเนี่ยก็ได้ตัวของวอลคิวเมอร์นะคะเข้ามาเล่นเหมือนเดิมค่ะซึ่งวอลคิวเมอร์เนี่ยเราถ้าใครเป็นแฟนของวอลคิวเมอร์เองอะเราจะรู้ว่าตัวของเขาอ่ะเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งกว่าจะรักษาได้จนสำเร็จจนหายแล้วเนี่ยก็เรียกว่ายังพูดได้ไม่ปกติด้วยซ้ำต้องกลับมาหัดพูดนะคะแต่แล้วผู้กำกับก็หาทางลงให้กับตัวของไอซ์แมนได้อย่างสมเกียรติกับการแสดงของวอลคิวเมอร์จริงๆค่ะบีบิวได้เห็นวอลคิวเมอร์ในฉากแล้วก็ประโยคที่เขาได้พูดกับแมริกอะบีพิวน้ำตาลื้นเลยอะแบบเฮ้ยขนาดเราเพิ่งดูภาคแรกไปไม่กี่วันอะแต่ตัวของภาพยนตร์อะมันทำให้เราผูกพันกับตัวละครไปอย่างอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนบีพิวรู้สึกผูกพันกับตัวละครทุกตัวที่เคยมาจากภาคแรกแล้วมาผูกในภาค2มันทำให้เราแบบมันแบบมันอิ่มเอมใจอะขนาดบิวไม่ได้เป็นคนดูตั้งแต่สมัยนั้นนะคะตั้งแต่สมัยภาคแรกได้เข้าฉายเนี่ยก็ยังรู้สึกผูกพันกับตัวไอซ์แมนแล้วแมริกมากๆแล้วนอกจากที่เราจะผูกพันกับตัวละครตัวเก่าแล้วตัวละครตัวใหม่ก็ยังทำให้เราผูกพันแล้วก็เอาใจช่วยเขาแบบจนสุดทางอะเราอยากให้เขาทำภารกิจให้สำเร็จเราอยากให้พวกเขาอะแบบรอดกลับมาแล้วมาใช้ชีวิตอย่างแบบมีความสุขได้เป็นตำนานบทใหม่ของท็อปกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันเชียร์แบบนั้นจริงๆนะทุกคนแล้วยิ่งแบบตัวละครของตัวไอซ์แมนกับตัวของรูสเตอร์เนี่ยซึ่งรูสเตอร์เนี่ยเป็นลูกชายของกูสนะคะสองตัวละครเนี้ยทำให้เรานึกถึงสมัยภาคแรกที่ตัวของไอซ์แมนและตัวของแมริกชอบกัดกันในห้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันโทรแบ็คไปกลับไปแบบนั้นเลยว่าทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังท็อปกันแล้วได้กลับมาดูภาคนี้จริงๆอ่ะน่าจะแบบอิ่มเอมใจมากๆค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ดูภาคแรกนะคะก็สามารถสนุกไปกับภาคนี้ได้อย่างแบบลงตัวมากๆเลยแต่อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยไอ้สองตัวละครนี้มันดูแบบมันลิงก์ไปถึงตัวละครอะไรหรือว่าอีสเตอร์เอ็กที่เขาปล่อยเอาไว้ในภาค2อันเนี้ยมันไปลิงก์ตรงไหนบ้างของภาคแรกอันเนี้ยอาจจะงงงวยสักเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่เคยเอนจอยกับหนังรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูเรื่องนี้รู้เรื่องไหมบอกเลยว่ารู้เรื่องค่ะแล้วก็คุณจะสนุกไปกับท็อปการได้อย่างแบบไม่มีบิดผิวคุณจะได้ลุ้นไปแบบมือจิกเบาะแทบจะแบบทุก5นาทีส่วนตัวของบีบิวเองอ่ะบีบิวใจเต้นตึกตักตึกตักตั้งแต่5นาทีแรกที่เราได้เห็นลานบินที่เราได้เห็นการที่เครื่องบินมันเทคออฟออกไปแล้วได้เห็นถึงแบบความรวดเร็วของเครื่องบินที่มันพุ่งออกไปความเร็วความสนุกที่หนังมอบให้มันโหมันปลื้มปิ่มมากจริงๆทุกคนบีบิวกล้าพูดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นดราม่าที่กินใจบีบิวในรอบโหน่าจะหลังโควิดน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่บีบิวรู้สึกลุ้นจิกบอกไปกับมันแล้วสนุกไปกับมันแล้วก็น้ำตารื้นไปกับมันจริงๆอ่ะคือหลังจากที่บีบิวได้อวยซือเจ๊หรืออวยเรื่องอื่นไปก็แล้วแต่นะคะพันเต็ม10 10เต็ม10หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าท็อปแกนแมริกตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะงานภาพ
งานสตอรี่ที่เล่าออกมางานเสียงแล้วเทคนิคการถ่ายทำจังหวะจะโคนรูปแบบการนำเสนอทุกอย่างมันตอบโจทย์ไปหมดเลยอะหรือว่าเราเป็นเพราะว่าเป็นติ่งผู้กำกับหรือเปล่าด้วยไม่รู้นะคะบิวเลยรู้สึกว่าท็อปกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกในอาทิตย์นี้ที่อยากให้ทุกคนนะคะตีตั๋วไปดูในโรง IMAX จริงๆมันบิวไม่ได้อวยเพราะว่าได้ใบจากรอบสื่อหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าคุณได้เปิดประสบการณ์ใน IMAX ที่จอขยาย 26% และลำโพงรอบด้านเหมือนคุณไปอยู่ในจังหวะแบทเทิลนั้นเลยเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในคอกพิทเหมือนคุณได้เป็นคนกำตัวยิงแล้วยิงปืนเองใส่ข้าศึกอย่างนั้นเลยทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนท็อปกันแมเวอริกในโรง IMAX กันเยอะๆนะคะถึงแม้ถ้าใครไม่ได้ดูในโรง IMAX ไปดูในโรงปกติก็ได้ค่ะวิวกล้าพูดว่ามันจะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหมือนจริงเหมือนเข้าไปอยู่ในคอกพิทจริงๆเหมือนเข้าไปอยู่ในเครื่องบินเหมือนคุณได้ยิงปืนเองกับมือแน่นอนรีวิวกล้าการันตีจริงๆค่ะพูดมาขนาดนี้คะแนนไม่ต้องสงสัยกันแล้วเนาะรีวิวขอมอบให้10เต็ม10 100เต็ม10 1,000 เต็ม10ไปเลยค่ะมันดีจริงๆรีวิวตบมือยาวมากจำได้ว่ารอบสื่อในโรง IMAX ทุกคนปรบมือตั้งแต่เอ็นเครดิตขึ้นยาวไปจนถึงที่ทอมครูซขึ้นเลยคือไม่แปลกใจแล้วที่ผู้ชมในงานคานส์ต่างปรบมือให้กับทอมครูซยาวนานถึง5นาทีเราเข้าใจแล้วมันคือหนังภาคต่อที่ดีที่สุดมันคือการสานต่อจากหนังรุ่นเก่า 20-30 ปีมาเป็นหนังปัจจุบันแล้วไม่รู้ว่าจะปิดตำนานตัวของแมริกไหมแต่ก็คิดว่าทอมครูซอาจจะไม่ฝืนสังขารขับเครื่องบินต้านแรงจีอะไรขนาดนั้นอีกแล้วอะนะรีวิวคิดว่าแบบนั้นนะคะถ้ามันจะเป็นหนังปิดตำนานนี่ก็น่าจะเป็นการปิดตำนานท็อปกันแมริกได้ดีที่สุดแล้วแต่ไม่กล้าการันตีว่ามันจะปิดจริงๆไหมนะคะแต่รู้สึกว่ามันปลื้มปิ่มจริงๆอะอาจจะพูดเป็นคลิปที่พูดวนไปวนมาก็ได้แต่รีวิวอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตัวของนักแสดงทุกคนต้องไปฝึกบินจริงนะคะแล้วนั่งอยู่ในคอกพิทจริงๆแล้วขึ้นไปบินจริงๆกล้องที่ติดอยู่ในเครื่องบินนักแสดงต่างต้องตั้งค่าและเรียนรู้ไปกับมันแล้วถ่ายทำกันเองแล้วค่อยไปเช็คฟุตเทจตอนบินลงมาแล้วแล้วถ้ามันบินไม่ดีซีนออกมาไม่ดีเขาขึ้นไปบินใหม่กันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถหาฟิลการบินจริงๆการดูหนังที่ได้อรรถรสเหมือนบินจริงๆซึ่งเขาไปบินกันจริงๆได้เหมือนกับท็อปกันแมเวอริกอีกแล้วบิวไม่รู้ว่าหนังเรื่องหลังจากนี้จะทำแบบนี้ไหมแต่ท็อปกันแมเวอริกทำแบบนี้ค่ะเอานักแสดงขึ้นไปบินบนฟ้าจริงๆและใช้ CGI เพื่อประกอบให้มันสมบูรณ์ขึ้นแต่เขาบินกันจริงๆย้ำไปรอบที่3ที่4ว่าให้ไปดูในโรงภาพยนตร์จริงๆค่ะและคุณจะรู้สึกยินดีที่ตัวเองได้มาดูท็อปกันแมเวอริกบนโรงภาพยนตร์ซึ่งให้ความสมจริงทุกอย่างกับทุกคนและหัวใจที่เต้นตึกตักน่าบีบีว่าน่าจะเต้นเกินแบบ 80-90 ไปเลยเพราะปกติบีบีเป็นคนเต้นแบบไม่ค่อยเร็วมากอะแต่พอดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบตักๆๆๆๆๆๆอย่างนี้เลยอะดีดีไม่ไหวสกอร์ดีเพลงเลิศภาพดีทอมครูซดีดีทุกคนนักแสดงทุกคนคือดีมากไม่ว่าจะไอซ์แมนฟีนิกซ์หรือแฮงแมนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แสดงกับทอมครูซได้เหมือนเป็นรุ่นเดียวกันไปเลยอ่ะเหมือนเขาเป็นนักแสดงมือดีมือยอดที่เล่นกันมาตั้งแต่ภาคแรกจริงๆยังไงบีบิวก็ขอฝากท็อปกันแมเวอริกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าใครดูในวันพุธก็ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ถ้าใครดูตอนกลางคืนของวันอังคารก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้ากันได้ไปตีตั๋วล่วงหน้ากันได้นะคะและท็อปกันแมเวอริกฉายในวันที่25พฤษภาคมในทุกโรงภาพยนตร์ทุกระบบไปอุดหนุนกันให้ครบทุกระบบค่ะบอกเลยว่ามันคุ้มเงินคุณทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะยังไงรีวิวก็ขอจบรีวิวท็อปกันแมเวอริกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับบีบิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยค่ะและถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามบีบิวกันครบทุกช่องทางเนี่ยก็สามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
และเราไป feel the need for speed ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ